องค์ประกอบของการพูดเริ่มต้นจากอะไรคะบอกว่าองค์ประกอบที่สำคัญก็คือตัวใครตัวผู้พูดนะคะผู้พูดแล้วจะทำให้เกิดภาพเกิดความคิดเกิดความรู้สึกรวมทั้งความต้องการหรืออารมณ์นะคะอย่างสมมุตินักเรียนนั่งคุยกันนะคะนักเรียนนั่งคุยกันอันนี้นักเรียนทำไมละส่งสารกันใช่ไหมคนหนึ่งถามว่าอะไรตอนนี้หนูคุยอะไรกันกินข้าวหรือยังแต่จริงๆในเวลานี้สมควรถามไหมว่ากินข้าวหรือยังยังไม่สมควรถามแต่หนูยกเพียงแต่ยกตัวอย่างมาใช่ไหมคะว่าหรือถามว่าทำไมจดทันไหมนะคะมาเธอจดถึงไหนแล้วเราจดได้แค่นี้นะคะเพราะนั้นเวลาเรียนเนี่ยต้องพยายามไหมคะบันทึกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะนี่สิ่งที่เราทำไมสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำไมคะสิ่งที่มันทำให้เกิดภาพเกิดความรู้สึกอันนั้นเราเรียกว่าสารนะคะสารก็คือสิ่งที่เราทำไมส่งออกไปนะคะส่งออกไปสิ่งที่ส่งออกไปนั้นเราเรียกว่าสื่อนะคะมาก็จะมีตัวผู้พูดประกอบไปด้วยสารแล้วก็สื่อนะคะแล้วก็เสียงแล้วก็ใครผู้ฟังนะคะเพราะนั้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนไหมคะควรจะเขียนเป็นแผนผังไว้เลยนะคะว่าไอ้เจ้าการพูดนี่เริ่มต้นจากใครจากตัวเรานะคะก็คือผู้พูดแล้วก็สารก็คือสิ่งที่เราทำไมส่งสารออกไปนะคะเราก็เรียกว่าอะไรคะสื่อจากสื่อนะคะก็จะมีอะไรสื่อจะเป็นอะไรบ้างเช่นเสียงนอกจากเสียงแล้วถ้าไม่ใช้เสียงได้ไหมท่าทางประกอบก็ได้นอกจากท่าทางแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีอะไรอีกที่เป็นสื่อภาพก็ได้หรือแม้กระทั่งไม้อย่างธงเนี่ยใช่ไหมครับก็มีสัญลักษณ์ใช่ไหมคะหรืออย่างเวลานักเรียนเข้ากรุงเทพนะคะหรือว่าไปไหนเดินทางไกลสักนิดนึงมันจะมีอะไรสัญญาณไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองอย่างนั้นเรียกว่าอะไรมันเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะถ้าเป็นสีเขียวหมายถึงถ้าเขียวต้องไปได้แต่ถ้าเหลืองเตรียมตัวเตรียมหยุดหรือเตรียมที่จะไปส่วนสีแดงอันตรายใช่ไหมคะหยุดถ้าฝ่าฝืนไปต้องเกิดอันตรายแน่นอนนะคะเพราะนั้นไอ้เจ้าอะไรเจ้าตัวสื่อเหล่านี้นะคะก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วพอต่อมาพอถึงเสียงนะคะนอกจากเสียงแล้วจากเสียงจากทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะมารวมอยู่ที่ใครผู้ฟังไหมคะตอนนั้นก็จะมีผู้ฟังแล้วก็สื่อเป็นตัวกลางใช้สายตาได้ไหมได้นะคะยังเด็กบางคนฉลาดนะคะแค่มองนิดเดียวรู้แล้วว่าเราทำไมเรากำลังทำอะไรที่ไม่งามนะคะต้องบอกว่าไม่งามอย่างเช่นฟุบหลับนะคะเข้าห้องชอบหลับไม่ทราบไปทำอะไรกันมานะคะหรือเข้าห้องแล้วทำไมนั่งคุยกันมาพอครูมองปุ๊บนักเรียนรู้สึกตัวอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัญชาตญาณที่ดีนะคะแต่บางคนไม่มองแล้วไม่รู้สึกก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนต้องมีความไวต่อความรู้สึกเด็กเล็กๆนะคะเด็กเล็กๆครูเคยมองเด็กอยู่คนหนึ่งนักเรียนร้องไห้จ้าเลยวิ่งไปหาพ่อเขาครูมองเขาเฉยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจับหัวสมมุตินะจับหัวเนี่ยแล้วก็เล่นนะคะครูก็มองแป๊บเดียวนักเรียนเขาวิ่งไปหาพ่อเขาบอกว่าป้าดุร้องเลยครูบอกครูยังไม่ทันพูดอะไรเลยแค่มองอย่างเดียวนะคะใช่ตอนนั้นในสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าอยู่ที่สัญชาตญาณของ
ของแต่ละบุคคลแล้วก็อยู่ที่ด้านการอบรมบ่มนิสัยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกไปทุกอย่างมันจะบ่งบอกอะไรคะบ่งบอกถึงนิสัยเชื้อชาติของเรานะคะหรือมารยาทของเราหรือสิ่งที่เราได้รับการอบรมมาเพราะนั้นผู้ที่อบรมเรามาก็จะ1คุณพ่อคุณแม่2ปู่ย่าตายายใช่ไหมคือญาติโกโหติกาแล้วก็พอมาโรงเรียนก็จะเป็นครูง่วงนอนเหลือเกินนะคะค่ะนะคะการหาวก็เหมือนกันนะคะหาวก็หมายต้องปิดปากต้องปิดปากนักเรียนโดยมารยาทต้องปิดปากอย่างท่านผู้จัดการโรงเรียนวังเกรงวนคุณขวัญแก้วนะคะท่านขวัญแก้ววัชรไทยบางทีเวลาคุณครูไปหาไปพบท่านท่านจะถามบอกว่าอาจารย์เคยเห็นใครที่เวลานั่งรับประทานข้าวแล้วเอามือตั้งไว้บนโต๊ะอย่างนี้บ้างไหมนะคะครูก็บอกว่าครูไม่เห็นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเด็กเขาจะนั่งรับประทานข้าวใช่ไหมคะเขาก็ทำไมมือเนี่ยสองข้างก็จะอยู่ข้างโต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็ตักอาหารรับประทานถ้าขึ้นมาในท่านี้เป็นสิ่งที่ไม่งามนะคะเพราะนั้นนักเรียนช่วยจำไว้ด้วยว่าเวลารับประทานอาหารอย่าเอามือตั้งไว้อยู่บนโต๊ะนะคะจะอยู่ข้างโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็นั่งตัวตรงนะคะค่ะนี่เห็นไหมท่านความห่วงของท่านนะคะนะคะความห่วงของท่านผู้จัดการของเรานะคะซึ่งบางทีคุณพ่อคุณแม่เราก็อาจจะยังไม่ได้คิดด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะแต่ด้วยท่านเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการการศึกษาแล้วก็ท่านดูแลอบรมบ่มนิสัยมาเป็นอย่างดีแล้วเพราะนั้นท่านก็ต้องการถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามให้กับนักเรียนนะคะโดยท่านฝากครูมาเพราะนั้นเวลาครูไปเดินตรวจที่โรงอาหารครูก็จะมาจะคอยดูนักเรียนด้วยนะคะว่าใครนั่งรับประทานอาหารอย่างไรนะคะต่อไปเราจะพูดถึงระดับของการพูดนะคะระดับของการพูดคืออะไรนะคะก็คือความสามารถของการพูดของเรานะคะจากการพูดได้ตอนแรกพูดได้ก่อนใช่ไหมคะพอพูดได้แล้วจะไปเป็นอะไรพูดเป็นคนพูดได้กับพูดเป็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนพูดได้หมายถึงอะไรหมายถึงพูดอะไรออกมาก็ได้แต่ถ้าเป็นการพูดเป็นล่ะก็ต้องพูดแล้วทำไมคะพูดในสิ่งที่ควรพูดใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับได้รับการอบรมสั่งสอนมานะคะเรียกว่ารู้อะไรที่ควรจะพูดรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรจะพูดนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าพูดเป็นพูดได้กับพูดเป็นจะแตกต่างกันถูกไหมคะลองทวนนิดนึงพูดได้คืออะไรคือสิ่งที่เราทำไมพูดออกมาใช่ไหมคะมีการคิดนะไม่มีการคิดนะคะก็คือพูดเพ้อเจ้อก็ได้มะพูดพร่อยๆก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดเป็นจะต้องรู้ว่าทำไมคะอะไรที่เราควรจะพูดอะไรที่เราไม่ควรจะพูดแล้วถ้าพูดส่อเสียดก็ยิ่งไม่ควรไม่ควรพูดหรือยุคนนั้นยุแยงตะแคงรั่วสิ่งเหล่านี้ก็ทำไมคะยิ่งไม่ควรพูดใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องพยายามรักษามิตรภาพไว้ให้ดีนะคะฝากเอาไว้ด้วยว่าถ้าหากว่าเรารู้จักการพูดที่ดีนะคะพยายามใหม่ทำให้เราอยู่กันได้ด้วยดีนะคะอย่างนั้นเราจะเรียกว่าพูดดีนะคะพูดดีหรือพูดเป็นนะคะต่อไปเราเข้ามาดูจุดมุ่งหมายของการพูดนะคะถ้ามีเวลาประเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาพูดแนะนำตัวเองนะคะเตรียมไว้ด้วยจุดมุ่งหมายของการพูดนะคะมนุษย์เราเนี่ยบอกว่าใช้การพูดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อจุดประสงค์ใหญ่ๆอยู่แค่3ข้อเท่านั้นเอง
นะคะ3ข้อใหญ่ๆคือข้อที่1นะคะบอกว่าพูดเพื่อให้ความรู้นะคะเป็นการบอกความรู้หรือบอกเล่าสิ่งต่างๆให้บุคคลที่เราใหม่บุคคลที่เราพูดด้วยนะคะเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้บอกว่าสิ่งที่พูดให้ความรู้หรือเพื่อบอกเล่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกถือว่าเป็นการใหม่เป็นการเสนอข้อเท็จจริงเรื่องราวต่างๆหรือแม้กระทั่งการสอนการอบรมบ่มนิสัยการบรรยายการเล่าเรื่องหรืออย่างกรณีที่นักเรียนออกมาใหม่ออกมายืนข้างหน้าแล้วมาเสนอผลงานอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นการพูดเพื่อให้ความรู้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาเสนอผลงานเราก็ต้องมีการใหม่คะเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะใหม่เตรียมพร้อมที่จะพูดนะคะสิ่งที่จะสะท้อนตัวเราได้ดีที่สุดในด้านการพูดก็คืออะไรคะกระจกเงานะคะสมัยตอนครูเป็นนักเรียนครั้งแรกที่เขาให้ออกพูดนะคะครูต้องไปยืนอยู่หน้ากระจกนะคะแล้วก็ฝึกพูดรวมทั้งต้องดูอะไรด้วยดูบุคลิกของเราเวลาเรายืนพูดเนี่ยไหล่เรางอไหมนะคะหลังโกงไหมแล้วเวลายิ้มจะยิ้มมากหรือยิ้มน้อยที่มองแล้วใหม่สวยไม่น่าเกลียดนะคะนั่นแหละค่ะนักเรียนควรจะใหม่ต่อไปไปฝึกเสียนะคะมองกระจกนะคะอย่างบางคนออกมามือไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนใช่ไหมคะเพราะนั้นยืนฝึกพูดที่หน้ากระจกแล้วจับมือเราให้ดีว่ามือเราควรจะอยู่ตรงไหนจึงจะเหมาะนะคะเพราะบุคลิกของแต่ละบุคคลเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะมองดูว่าตรงไหนที่เหมาะกับตัวเราแล้วเวลายิ้มก็เหมือนกันบางคนยิ้มน้อยก็สวยแต่บางคนยิ้มมากๆแล้วน่าดูก็มีแต่บางคนใหม่ยิ้มมากแล้วไม่งามก็มีนะคะเพราะนั้นแต่ละคนแต่ละบุคลิกเนี่ยจะแตกต่างกันกระจกเป็นส่วนที่ส่องเราได้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็พิจารณาตัวเราเองนะคะอันนี้ฝากนักเรียนไว้ด้วยต้องรู้จักการพิจารณาว่าเราควรจะใหม่เราควรจะยิ้มขนาดไหนยิ้มกว้างหรือยิ้มแคบหรือปากใหม่ย้มๆนิดๆ นะคะการยิ้มก็มีหลายๆแบบเพราะนั้นฝากเอาไว้นะคะต่อไปประการที่2บอกว่าพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจนะคะก็เป็นลักษณะการพูดเพื่อใหม่ให้คนอื่นเขามีความคิดเห็นคล้อยตามเราไปนะคะ อย่างเช่นพูดเรื่องการหาเสียงไหมคะ อย่างนักเรียนเวลาจะสมัครเป็นประธานนักเรียนนักเรียนก็ต้องพูดถึงอะไรว่ากลุ่มเราคณะเรามีจุดประสงค์อย่างไรใช่ไหมคะเราก็มีการแถลงนโยบายหรือแจ้งนโยบายของเรานะคะอย่างตอนนี้นักเรียนกำลังจะมีกีฬาสีจะทำอย่างไรน้องๆม.1 ม.2 ม.3 จึงจะใหม่จึงจะมารวมตัวกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมคะแต่ละสีก็ต้องแข่งกันแล้วก็ต้องมีวิธีการทำอย่างไรน้องๆจึงจะมาครบนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไปหวังพึ่งว่าพี่ม.6เขาต้องทำจริงๆแล้วพี่ม.6เนี่ยควรจะทำไมคะควรจะหยุดได้แล้วม.5ควรจะเป็นฝ่ายใหม่ออกแรงมากๆเพราะม.6จะต้องทำไมคะต้องไปเรียนต่อเพราะนั้นเขาไม่ควรจะมายุ่งเรื่องกีฬาสีมากมายนักเป็นพี่คอยดูแลห่างๆนะคะม.5 กับม.4 ต้องเป็นไหมเป็นส่วนที่ทำไมเป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำงานนะคะค่ะอันนั้นเป็นการพูดเพื่อทำไมโน้มน้าวใจใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรบอกน้องๆให้เห็นแก่อะไรบ้างนะคะค่ะต่อไปประการที่3บอกว่าพูดเพื่อจันลงใจจันลงใจก็คือหมายพูดแล้วทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะคะเช่นเวลานักเรียนเคยดูไอ้รายการทอล์กโชว์ไหมคะเป็นยังไงสนุกไหม
เออสนุกนักเรียนฟังแล้วชอบอกชอบใจนะคะโดยเฉพาะมีการล้อเรียนอะไรนะคะคณะรัฐบาลใช่ไหมคะเออยิ่งสนุกใหญ่เลยนะคะแต่คนเราทำไมถ้าถูกล้อบ่อยๆบางครั้งบางคราวทำไมคะเออถ้าเขาคิดขึ้นมาหรือว่าเกิดความอะไรนะคะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการพูดบางทีถ้าพูดพอต้องเรียกว่าพูดพอสมควรนะคะอย่าไปพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยเขามากจนเกินไปนะคะก็คงจะต้องเป็นที่ยอมรับนะคะแต่ถ้าพูดแล้วไปกระทบกระเทียบเปรียบเปรยเขามากๆบางทีทำไมคะก็จะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบเช่นเดียวกันเพราะนั้นอะไรก็ตามต้องอยู่ในสายกลางทั้งนั้นนะคะตั้งแต่อะไรนะคะพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เรานะคะ